สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวเลนส์ Transition Driveway อีกครั้งหนึ่งนะครับมันคือเลนไรครับ1เป็นเลนที่ทำสายตาได้2เป็นเลนเปลี่ยนสี3เป็นเลนที่ใส่ขับรถใช้กันแดดทั้งกลางวันและก็กลางคืนเลยนะ4มันเป็น Polarize อยู่ในตัวด้วยเดี๋ยวผมจะออกแดดให้ดูมันเป็นเลนตัวเดียวที่ครบทุกอย่างรวมคุณสมบัติทุกอย่างอยู่ในอันเดียวครับใครจะคิดล่ะครับว่าเลนเปลี่ยนสีที่มีโพลาไรซ์แถมใส่กลางคืนได้ด้วยมันจะมีอยู่จริงนะฮะถามว่าสีที่มันมีอยู่อมเหลืองๆก่อนหน้านี้มันทำให้ขับรถกลางคืนแล้วไม่ประสบปัญหาเหรอผมบอกเลยว่าไม่ใช่ผมใช้อยู่ผมกล้าฟันธงว่ามันเป็นแว่นตัวเดียวอันเดียวที่ครบทุกอย่างแต่ไม่ได้ดีที่สุดทุกอย่างนะฮะสังเกตว่าตอนนี้เลนส์ที่ผมใส่อยู่จะเป็นเลนส์ออกเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีทองแดงนั่นเองเดี๋ยวเราให้ดูโพลาไรซ์ครับว่าเฮ้ยมันมีฟังก์ชันของโพลาไรซ์อยู่จริงเหรอน่าจะช่วยได้ต้องลองวิธีนี้ดูกระจกหลังรถเนี่ยน่าจะได้อยู่มั้งโอเคพอเห็นแล้วนะครับเห็นที่บริเวณหัวผมเนี่ยที่ตรงกระจกเงานะครับจับแบบนี้เห็นไหมครับเงาที่ผมเนี่ยมันจะมีเยอะกว่าซึ่งโพลาไรซ์ทำงานในเวลากลางคืนเนี่ยก็มีผลประโยชน์หรือให้คุณสมบัติเด่นๆของตัวโพลาไรซ์กับไฟที่เป็นไฟหน้ารถทั้งหมดนะที่มันยิงสวนออกมาเนี่ยหรือไฟถนนที่มันสะท้อนตามผิวถนนหรืออาจจะเป็นตัวรถเองต่างๆเนี่ยมันให้คุณสมบัติโพลาไรซ์ในช่วงเวลากลางคืนได้ดีด้วยครับอาจจะไม่ถึงกับว้าวนะแต่ผมคิดว่ามันโอเคอ่ะผมใส่ขับรถแทนได้เลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้มืดเกินไปด้วยให้ดูว่าเราใช้เลนส์ใช้จริงตอนนี้แดดมันออกมาเนี่ยครับแล้วก็จะเจอกับฟิล์มกันอยู่อย่างนี้ที่หน้ารถแสงจากไอตัวเลนที่รถสีเนี่ยมันก็ใสได้ระดับนึงแล้วนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยถ้าแดดมันเปรี้ยงหรือว่ามุมพระอาทิตย์พูดง่ายว่าแสงมันแยงตาเยอะๆเนี่ยอยู่ในรถด้วยฟิล์มมันบังอยู่หรือมี UV มันจะเปลี่ยนสีหรือเปล่าผมก็จะทำอย่างนี้ละกันฟิล์มไปข้างแล้วเนี่ยแช่ไว้ให้มันโดนแดดจริงมากขึ้นนะครับแดดก็มาไม่หาสเปคเหรอเดี๋ยวรอแดดหน่อยครับเราขับไปเรื่อยๆจริงๆมันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะผมก็พอเห็นแล้วนะสลับพับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยช่วงเวลาที่แสงน้อย
กับแสงมากเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหาครับสังเกตว่าคนที่ใช้เลนส์กันแดดเนี่ยถ้าเข้มปิดเลยอะสภาพแสงน้อยอะหรือว่าเนี่ยเมฆเยอะฝนจะตกอย่างตอนเนี้ยคือมันจะทึบไปนะยิ่งคนใช้สีเทาเนี่ยจะรู้เลยว่ามันทึบไปนะแต่สำหรับตัว Transition Dark Red นั้นไม่ใช่ปัญหา